กาญจนบุรีชาวการได้นายแพทย์ธีรพจน์ฝักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีคนใหม่รวมให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่งโดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักและอบอุ่นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายแพทย์ธีรพจน์ฝักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและภรรยาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดกาญจนบุรีในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีโดยเริ่มสักการะศาลพระภูมิภายในบ้านพักนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นได้สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่3สักการะศาลหลักเมืองประจำจังหวัดกาญจนบุรีและเดินทางเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระภูมิเจ้าที่ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีในเวลาต่อมานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีและภรรยาเข้าห้องปฏิบัติงานสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในห้องทำงานต่อจากนั้นได้เข้าห้องประชุมหลวงปู่หลิวสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีในพิธีต้อนรับและแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายแพทย์กฤษดาวิทยากรรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับและคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และภาคีเครือข่ายสุขภาพจำนวนมากทั้งจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอุ่นสำหรับประวัติของนายแพทย์ธีรพจน์ฝักน้อยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเกิดเมื่อวันที่20มิถุนายน2524สมรสกับคุณรัตนาฝักน้อยตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการมีบุตรชาย2คนได้แก่เด็กชายธีรัตน์ฝักน้อยกำลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6และเด็กชายธีรพัฒน์ฝักน้อยกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ประวัติการศึกษาจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเพชรพิทยาคมจังหวัดเพชรบูรณ์ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวปี2557อนุมัติบัตรสาขาเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสาธารณสุขศาสตร์ปี2560ประวัติการทำงานนายแพทย์ชำนาญการพิเศษด้านเวชกรรมรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาค้อระยะเวลาเมษายน2558ถึง13ตุลาคม2564จำนวน6ปี6เดือนรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลในแพทย์เชี่ยวชาญโรงพยาบาลมึง 3,000 ระยะเวลา14ตุลาคม2564ถึง20ตุลาคม2564 2ปี9เดือนรักษาการในตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านวิชากรรมป้องกันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ระยะเวลา21ตุลาคม2564ถึง18เมษายน2566 1ปี6เดือนนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านวิชากรรมป้องกัน19เมษายน2566ถึง1ตุลาคม2567และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี1ตุลาคม2567ถึงปัจจุบันข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน